ท่านผู้ทรงคุณวุฒิและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่ผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้มาร่วมในการประชุมวิชาการนะครับผมต้องจำเอาไว้ว่าวิชาการชอช้าง2ตัวนะครับของสช.ซึ่งเป็นการครบรอบ9ปีนะครับของสมัชชาสุขภาพแล้วก็คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับแล้วก็สำนักงานสุขภาพแห่งชาติซึ่งเป็นโอกาสที่สำคัญเพราะว่าในช่วง9ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากนะครับมีเรื่องของการที่ทำให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพของตนเองเนี่ยขึ้นมามากนะครับผมเข้าใจว่าคำว่าวิชาการเนี่ยคือริแรกทีเดียวก็ไม่ค่อยแน่ใจว่ามันทำไมถึงต้องชอช้างสองตัวไปคิดอยู่นานครับก็เลยนึกว่าอ๋อคุณหมออําพลแกมาเอามาจากคำว่าสมัชชานั่นเองสมัชชาเขาก็ชอช้างสองตัวนะก็เลยสงสัยเลยติดมานะครับเป็นวิชาการนะก็ดีครับจะได้จำได้แล้วก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะครับที่ได้ช่วยกรุณาส่งอะไรต่ออะไรมาเยอะเลยนะครับเพื่อที่ว่าตอนแรกทีเดียวเนี่ยผมมีหน้าที่ง่ายนิดเดียวครับมาอ่านเปิดอะไรนิดเดียวแล้วก็จบกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมเลยเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมเล็กน้อยผมเลยต้องรับหน้าที่ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่จะมาช่วยพูดนะครับให้ปาฐกถาพิเศษด้วยเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณนะครับท่านคุณหมออัมพลที่กรุณาส่งโอ้โหโพยยามากเลยนะครับมาให้ตอนนี้ผมว่าผมออกมาได้แล้วจะได้ดูว่าเขาอยู่นี่ครับจะได้ดูว่าผมสามารถที่จะพูดได้ตามโพยที่คุณหมออัมพลส่งมาแต่ว่าต้องขอประทานโทษนะครับบังเอิญผมเห็นว่าเรื่องนี้มันสำคัญเหลือเกินผมเลยไปเตรียมตัวเองมาแล้วครับนั้นสไลด์ที่ผมจะเสนออาจจะเชยๆไม่เท่าของที่คุณหมอพลทางฝ่ายเลขาส่งมาให้นะครับแต่อย่างน้อยเป็นอะไรที่มาจากใจของผมเองนะครับผมเตรียมไว้เองแล้วก็ดีครับที่ส่งสไลด์มาเพิ่มเติมผมก็เอาสไลด์ที่สำคัญของทางสำนักงานเนี่ยมาเพิ่มด้วยนะครับนั้นก่อนที่จะเปิดนี่ผมขออนุญาตเลยว่าจะพูดถึงเรื่องของการปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิตการปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีสาระของการนำเสนอนะครับที่เป็นเรื่องของสุขภาพและสุขภาวะงานของรัฐบาลนะครับขออนุญาตเอามาโฆษณากันละกันนิดหน่อยนะครับด้านสังคมซึ่งจะเน้นด้านสุขภาพและสุขภาวะและก็เรื่องที่สำคัญของวันนี้นะครับของการประชุมวิชาการในครั้งนี้ก็คือความสำนึกนะครับความสำคัญของความสำนึกด้านประชาธิปไตยนะครับซึ่งจะประกอบด้วยการยึดเหตุผลจากข้อมูลที่มีหลักฐานนะครับการมีส่วนร่วมของชุมชนแล้วก็การแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อนำสู่ข้อสรุปอย่างมีสมานฉันท์อันนี้ผมสรุปมานะครับว่านี่น่าจะเป็นประเด็นที่สำคัญเมื่อกี้นี้เราได้เห็นไปแล้วครับจากที่วิดีโอแนะนำเนี่ยนะครับว่าประเด็นด้านสุขภาพตอนนี้มันเป็นประเด็นของชุมชนครับอย่างเราได้เห็นนะครับประเด็นด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะครับบริเวณทะเลที่ท่าศาลานะครับก็เห็นว่าชุมชนได้มีส่วนร่วมและก็สามารถปรับเปลี่ยนแนวการพัฒนาในท้องถิ่นได้นั่นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างที่สองที่เมื่อกี้ผมได้เห็นก็น่าสนใจมากครับคือการดูแลเรื่องของสุขภาพของผู้พิการรวมทั้งเด็กออทิสติกอะไรต่างๆได้นะครับอันนี้ที่จังหวัดตรังนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากแล้วก็เราก็เห็นเลยว่าชุมชนจะต้องลุกขึ้นมานะครับแล้วก็แน่นอนครับรัฐบาลต้องมาเข้ามามีส่วนช่วยแล้วเดี๋ยวผมจะพูดถึงแต่ว่าชุมชนเองเนี่ยต้องสร้างความแข็งแรงของตนเองนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่ชุมชนลุกขึ้นมาแล้วก็ดูเรื่องของการดูแลผู้พิการนะครับหรือผู้ที่ด้อยโอกาสต่างๆนะครับและตัวอย่างที่3ครับเป็นตัวอย่างที่สำคัญซึ่งก็เลยนำมาสู่การประชุมของเราในวันนี้เป็นหัวข้อใหญ่ก็คือเรื่องของธรรมนูญสุขภาพธรรมนูญสุขภาพนี่ก็ก
คงไม่ได้หมายความว่าเป็นกฎเกณฑ์อะไรที่เราจะต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติจะโดนจับไปติดคุกอะไรอย่างนั้นแต่มันเป็นเท่าที่ความเข้าใจของผมก็คือเป็นความตั้งใจร่วมกันของชุมชนนะครับที่จะทำเรื่องต่างๆที่จะให้เป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพของชุมชนทุกคนมีความเห็นพร้อมต้องกันแล้วก็ถ้าเผื่อมีคนมีความเห็นแตกต่างก็มาคุยกันนะครับเพราะว่าเราจะต้องดูภาพใหญ่ที่จะให้มีการร่วมกันนะครับของชุมชนทั้งหมดทีนี้ผมขอเข้าเรื่องสุขภาพและสุขภาวะนะครับสุขภาพนี่เราก็รู้จักคำนี้กันมานานนะครับแต่ว่าคำว่าสุขภาวะนี่เราเพิ่งเคยได้ยินกันมาเมื่อประมาณ 10-20 ปีนี่เองนะครับคำว่าสุขภาพเรามักจะหมายความถึงความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลนะครับแต่สุขภาวะนั้นเกินเรื่องของบุคคลนะครับตามความเข้าใจของผมเนี่ยสุขภาวะก็คือเรื่องของบุคคลร่วมกันกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นภาวะแห่งความสุขของทั้งชุมชนนะครับอันนี้เรียกว่าสุขภาวะสุขภาพจะเกี่ยวข้องกับการรักษาเมื่อก่อนเนี่ยพูดถึงเรื่องสุขภาพทีไรมีอะไรก็ไปหาหมอสินะฮะแล้วหมออยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับไปหาหมอสิมันก็คล้ายๆเป็นการปัดออกไปจากตัวสุขภาพสมัยก่อนเนี่ยพูดถึงเรื่องของการที่ว่าเราจะต้องไม่สามารถดูแลตัวเองได้ต้องไปให้คนอื่นมาดูแลเราต้องให้หมอมาดูแลเราต้องไปโรงพยาบาลสิ่งเหล่านี้ยังสำคัญอยู่นะครับเพราะบางครั้งเราก็ดูแลตัวเองไม่ไหวเหมือนกันถ้าเกิดเรื่องมันหนักแต่ว่าสุขภาวะที่แท้จริงนั้นเนี่ยมันเรื่องของการป้องกันครับที่จะไม่ให้เราจะต้องมีภาวะทางด้านสุขภาพที่จะต้องเป็นห่วงแล้วก็ในที่สุดก็จะต้องไปหาแพทย์ไปโรงพยาบาลนะครับเป็นเรื่องของการป้องกันดูแลตัวเองนะครับหรืออาจจะรักษาตัวเองได้ตามแนวที่อาจารย์หมอประเวศเองเอ่ยใครเอ่ยเรียกพูดมานานแล้วครับก็คือชาวบ้านเองก็มีส่วนที่จะเป็นหมอของตัวเองได้บ้างนะครับแต่ไม่ใช่ว่าดูแลตัวเองทั้งหมดทุกอย่างเพราะบางอย่างมันเป็นเรื่องที่มันเราเองก็รับไว้ไม่ไหวเหมือนกันนะครับก็ต้องให้ผู้ที่มีอาชีพทางด้านนี้เนี่ยมาช่วยดูแลแต่โดยทั่วไปแล้วครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ผมเคยได้ยินคนเขาพูดไม่รู้จริงไม่จริงครับท่านคุณหมอหลายคนก็อยู่ในที่นี้ว่าโอ้ยอาชีพแพทย์ง่ายนิดเดียวก็คือเอาใจคนไข้พูดหวานใจเย็นๆให้คนไข้เขามีความสุขแล้วโรคมันรักษาตัวของมันเองส่วนใหญ่โรคมันรักษาตัวของมันเองแต่อย่าไปเชื่อนี้มากนะครับเพราะว่าบางอย่างโรคมันรักษาตัวมันเองไม่ได้บางอย่างเราก็ต้องพึ่งหมอเหมือนกันแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเราป้องกันดีถ้าเรารักษาดีตัวของเราเองดีเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรมากอย่างผมเองผมจะไม่บอกอายุของผมเองแต่ว่าผมก็ป้องกันรักษาตัวเองมาตลอดนะครับก็ตอนนี้ก็ยังดีอาจจะมีเมื่อยขานิดหน่อยนะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของอายุเพราะฉะนั้นนั่นคือเรื่องของสุขภาวะครับสุขภาพเนี่ยเราจะมักจะนึกถึงเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วปัจจัยภายนอกจะเป็นหลักเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจะต้องพึ่งแพทย์พึ่งโรงพยาบาลพึ่งยาพึ่งบุคลากรอะไรต่างๆมากมายซึ่งมีความสำคัญจริงครับแต่ว่าจะดูแลได้เฉพาะตัวสุขภาพของตัวเราเองแต่ว่าสุขภาวะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปัจจัยภายนอกแต่มันเป็นเรื่องของปัจจัยภายในครับปัจจัยภายในหมายความถึงการที่เราอยู่ดีกินดีอยู่ดีกินดีไม่ได้หมายความว่าจะต้องกินเหลาหรืออาหารอะไรที่มันยิ่งทำให้สุขภาพเสื่อมด้วยซ้ำนะครับคุณกินมากไปหรือกินดีเกินไปแต่ว่าอยู่ดีกินดีอย่างพอดีนะครับมีจิตใจที่สงบมีการดูแลตนเองอย่างดีนะครับนี่คือสุขภาวะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอพลส่งว่าระบบสุขภาพในมิติใหม่มาเนี่ยนะครับก็คือว่าระบบสุขภาพแบบเดิมเนี่ยเรามักจะนึกถึงหมอนึกถึงวิทยาการนะครับเป็นเรื่องของระบบที่เราจะต้องไปพึ่งเป็นหลักแต่ว่าเรื่องของสุขภาพในมิติใหม่เนี่ยเป็นสุขภาพว่าด้วยเรื่องโรคแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คือแทนที่ของเดิมเนี่ยจะพูดถึงเรื่องเฉพาะระบบสุขภาพในตัวของมันเองแต่ว่าของใหม่เนี่ยเราเอาเรื่องของระบบสุขภาพมาผสมกับระบบที่ใหญ่กว่านั้นคือระบบสุขภาวะนะครับสุขภาพ
ว่าด้วยสุขภาวะครับซึ่งปัจจัยที่สำคัญเนี่ยผมเองก็นี่ไงครับจะไม่ค่อยเห็นก็มีทางด้าน3ด้านนะครับสไลด์จากทางคุณหมออมพลขอบคุณนะครับก็มีด้านปัจเจกบุคคลก็คือตัวเราเองอย่างเดิมนะครับแล้วก็ด้านสภาพแวดล้อมแล้วก็แน่ครับรัฐจะต้องมีช่วยนะครับรัฐจะต้องให้ระบบบริการสุขภาพที่ดีเนี่ยนะครับจะถึงได้สุขภาพที่ดีได้ครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมีนโยบายสาธารณะที่ดีซึ่งจะมีจากหลักการที่เรามาคุยกันในวันนี้แหละครับก็คือหลักการการมีส่วนร่วมการมีเหตุมีผลแล้วก็การสมานฉันท์ครับหลักการ3หลักการเนี่ยเป็นหลักการที่สำคัญนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้สำหรับนโยบายด้านสุขภาพและสุขภาวะเท่านั้นแต่เป็นหลักการที่เราใช้โดยทั่วไปครับสำหรับเรื่องของสังคมเรื่องของการที่จะมีคนจำนวนมากมาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราไม่สามารถตามใจตัวเองได้ทุกอย่างหรือทำอะไรโดยไม่มีเหตุไม่มีผลเราต้องมีส่วนร่วมครับและที่สำคัญก็คือเราต้องมีสมานฉันท์ที่จริงนะถ้าเราทำเรื่องนี้ได้ในด้านสุขภาพเนี่ยมันจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับของการที่สร้างความปรองดองในสังคมเพราะตอนนี้ปัญหาที่ใหญ่มากจนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็คือการขาดความปรองดองในสังคมนะครับถ้าหากว่าเราไปทำเรื่องยากๆเกินไปทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความปรองดองในสังคมพยายามทำทั้งหมดทีเดียวเลยเนี่ยมันอาจจะยากแต่ถ้าเรามาลองดูเรื่องสุขภาพซึ่งตอนนี้เนี่ยคนก็ส่วนใหญ่ก็เห็นพ้องต้องกันอยู่แล้วนะครับว่าเราต้องการที่จะมีสุขภาพร่วมกันที่ดีมีสุขภาวะของชุมชนที่ดีเนี่ยเราก็ใช้หลักการประชาธิปไตยเนี่ยนะครับสร้างขึ้นมาแล้วก็ชี้ให้เห็นว่านี่ไงสามารถทำได้ใช้หลักประชาธิปไตยและเกิดผลดีกับส่วนรวมทุกคนได้ก็จะสามารถที่จะผมคิดว่าสามารถที่จะบอกกับสังคมได้ว่าก็นำเอาหลักการเช่นนี้ไปใช้กับเรื่องอื่นๆด้วยนะครับก็จะน่าจะทำให้ดีได้นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมขอพูดถึงงานของทางฝ่ายสังคมนะครับของรัฐบาลสัก 4-5 สไลด์นะครับต้องยกมาในที่นี้เพราะว่าไม่งั้นจะเดี๋ยวไม่รู้จะไปพูดที่ตรงไหนนะครับก็คืออย่างที่เราได้เห็นกันอยู่นะครับนโยบายของรัฐบาลเนี่ยมุ่งเน้นหลักตามที่ท่านนายกได้บอกเอาไว้ว่าจะสร้างความมั่นคงสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนนะครับ3ด้านด้วยกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเป้าหมายของนโยบายนะครับส่วนยุทธศาสตร์ด้านสังคมนั้นเนี่ยเราจะใช้3ทางด้านเป็นพูดจำง่ายๆเช่นเดียวกันนะครับก็คือ3ประเด็นหลักๆประเด็นแรกคือลดความเหลื่อมล้ำครับลดเหลื่อมล้ำความเหลื่อมล้ำในสังคมยังไงๆก็ยังมีอยู่แต่เราต้องพยายามลดลงให้มากที่สุดนะครับลดเหลื่อมล้ำนะครับค้ำจุนกันก็หมายความว่าใครก็ตามที่อาจจะยังมีปัญหาหรือมีประเด็นด้อยโอกาสนะครับเกิดมาอาจจะพิการมีความพิการอยู่นะครับหรือผู้สูงอายุนะครับสตรีเด็กนะครับเราต้องค้ำจุนกันครับเพื่อว่าจะสังคมจะได้เดินไปด้วยกันได้นะครับแล้วก็ลดเหลื่อมล้ำค้ำจุนกันแล้วก็สร้างสรรค์สังคมนะครับก็คือสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆในสังคมขึ้นมานะครับจากเรื่องต่างๆจากการร่วมมือกันต่างๆก็จะมีเรื่องของการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตนะครับการปฏิรูปการศึกษาเรียนรู้ซึ่งวันนี้เราคงไม่มีโอกาสพูดถึงนะครับเป็นเรื่องของการพัฒนาระบบสาธารณสุขระบบสุขภาพเดี๋ยวผมพูดถึงต่อไปนะครับการเสริมสร้างครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็งนะครับการทำสิ่งต่างๆนะครับที่จะเป็นเรื่องที่การเป็นเรื่องที่เพิ่มความก้าวหน้าของสังคมและก็ทำให้สังคมเนี่ยมีการยึดโยงกันนะครับอย่างดีซึ่งตรงนี้แน่นอนครับระบบสุขภาพและสุขภาวะมีความสำคัญอย่างยิ่งครับตรงนี้เนี่ยเราใช้4กระทรวงหลักนะครับก็คือกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการนะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับแล้วก็กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมายึดโยงกันแล้วก็ยังมีหน่วยงานทางด้านสังคมนะครับของทางนายกรัฐมนตรีอีกหลายหน่วยที่สำคัญนะครับยกตัวอย่างเช่นสสสนะครับทางสสสก็ตามหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องของการศึกษาเนี่ยก็มีจำนวนมากนะครับตรงนี้นี่ก็มายึดโยงกันเพื่อที่จะทำงานด้านเป็นงานแบบบูรณาการนะครับเพื่อจะทำงานด้านสังคมและก็สุขภาพเมื่อผมได้รับตำแหน่งใหม่ๆคุณหมอพลกรุณาเชิญผมมาที่นี่แล้วก็ไปดูว่าท่านมีบอร์ดอยู่ที่ไหนไม่รู้นะฮะซึ่งจะให้แต่ละคนเนี่ยสามารถแสดงความอะไรครับความสามารถในทางด้านศิลปะนะครับให้จะวาดรูปอะไรก็ได้นะครับผมก็เลยคิดแล้วก็วาดตอนนั้นเนี่ยนะครับออกมาเป็นรูปที่ค่อนข้างเฉยๆนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นไอเดียที่ว่าลดเหลื่อมล้ำค้ำจุนกันกับสร้างสรรค์สังคมเนี่ยเราจะแสดงออกมาได้อย่างไรนะครับจากรูปวาดรูปนั้นเนี่ยนะครับทีมของผมก็ได้เสนอและคุยผมก็เลยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ครับในการที่จะแสดงยุทธศาสตร์ทางด้านสังคมนะครับก็คือผมขอให้ทีมทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยไปดีไซน์นะครับแล้วก็พิมพ์รูปอันนี้เป็นรูปพิมพ์3มิตินะครับนี่คือภาพพิมพ์3มิติที่จริงในอนาคตเนี่ยคอมพิวเตอร์ไม่ได้ใช้แค่พิมพ์ออกมาเป็นกระดาษเท่านั้นนะครับแต่มันจะพิมพ์ออกมาเป็น3มิติเงี้ยครับนี่เป็นเหมือนกับรูปปั้นเลยแต่ว่าเป็นรูปพิมพ์นะครับที่เราสามารถดีไซน์เปลี่ยนอะไรก็ได้อันนี้เปลี่ยนมาหลายครั้งนะครับจนกระทั่งได้ออกมาอย่างนี้ผมอธิบายนิดนึงนะครับลดเหลื่อมล้ำคือซ้ายสุดเนี่ยก็คือตาช่างครับเป็นตาช่างซึ่งจะเห็นว่าถ้าดูดีๆเนี่ยด้านนึงยังมีคนอ้วนใช่ไหมฮะคนอ้วนคนแข็งแรงมากมายนะครับแต่อีกด้านนึงเป็นคนผอมๆเด็กๆเป็นผู้หญิงซึ่งค่อนข้างจะมีความเหลื่อมล้ำในด้านด้อยกว่าผู้อื่นอยู่แต่ว่าเจตนารมณ์ยุทธศาสตร์ของเราคือเราต้องลดความเหลื่อมล้ำตาช่างต้องเท่ากันครับนั่นคือลดความเหลื่อมล้ำคำจูนกันก็ง่ายครับถ้าใครพลาดหกล้มไปเราก็ต้องช่วยให้ลุกขึ้นมานะครับแล้วก็การสร้างสรรค์สังคมอันนี้ยากที่จะคิดนะครับว่าจะเอาอะไรมาแสดงเรานึกไปนึกมานะครับว่าอ๋อที่สำคัญที่สุดในการสร้างสรรค์ก็คือยกตัวอย่างเช่นหญ้าเช่นหญ้าแฝกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้บอกกับพวกเรานะครับได้แนะนำได้ทรงแนะนำให้พวกเราได้ไปใช้ปลูกในการที่จะลดการชะกร่อนนะครับการสึกกร่อนของดินนะครับยึดโยงสังคมเข้าไว้ด้วยกันนะครับแบบเดียวกับหญ้าแฝกยึดโยงดินเข้าไว้ด้วยกันนะครับอันนี้เราก็เลยเอาหญ้าแฝกมาเป็นสัญลักษณ์ของการสร้างสรรค์สังคมครับเพราะฉะนั้นหลักใหญ่ของนโยบายด้านสังคมของรัฐบาลก็คือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตครับไม่ใช่แค่ช่วงใดช่วงหนึ่งนะครับไม่ใช่แค่ช่วงที่เขาจะทำประโยชน์ให้กับสังคมเท่านั้นแต่เป็นช่วงตั้งแต่เขายังเพิ่งเริ่มนะครับยังต้องการการดูแลนะครับยังอยู่ในท้องแม่นะครับจนกระทั่งโตขึ้นมาจนกระทั่งทำงานให้เป็นประโยชน์กับสังคมอย่างมากมายจนกระทั่งในที่สุดอยู่ระยะที่สูงวัยและเป็นต้องจากไปในที่สุดอันนี้ครับเป็นเรื่องของการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตนะครับตั้งแต่ช่วงอยู่ในครรภ์ช่วงปฐมวัยรุ่นวัยเรียนวัยทำงานแล้วก็สูงวัยในที่สุดครับซึ่งด้านสุขภาพและสาธารณสุขนะครับยกตัวอย่างเท่านั้นครับผมยกมา 2-3 อันเท่านั้นไม่งั้นเดี๋ยวท่านจะเบื่อนะครับจะมากเกินไปก็อย่างยกตัวอย่างเช่นทางกระทรวงสาธารณสุขที่ได้จัดทีมหมอครอบครัวทั่วประเทศเนี่ยอันนี้ผมถือว่าเป็นก้าวสำคัญครับเพราะว่าจาก6คนเราจะต้องไปสู่โรงพยาบาลเลยในปัจจุบันเนี่ยระบบสปสช.ระบบสวัสดิการสุขภาพเนี่ยมันยังขาดช่วงกลางครับช่วงกลางเนี่ยถ้าในประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับอย่างผมเคยไปเรียนที่อังกฤษมาเนี่ยผมพบว่าเวลาไม่สบายเนี่ยผมไม่ได้อยู่ๆโผล่ไปที่โรงพยาบาลนะครับผมต้องไปหาหมอก่อนแล้วเขาก็จะมีหมอประจำโอทุกแห่งเลยนะครับแล้วหมอเขาก็จะมาตรวจแล้วก็ดูว่าผมควรจะได้รับการรักษาดูแลอย่างไรนะครับแล้วก็ให้ราคาคืออย่างยกตัวอย่างที่เราต้องจ่ายเงินบ้างนะครับอย่างตอนนั้นผมจำได้ว่าผมเริ่มสายตาไม่ดีเนี่ยไปหาหมอเขาก็จะให้ดูว่าเอ๊ะอันนี้สายตาชักจะสั้นแล้วนะครับเขาก็เลยสั่งแว่นให้นะครับเป็นแว่นอาจจะเฉยๆหน่อยแต่ว่ามันเสียเงินประมาณสักคิดเป็นเงินไทยน่าจะสัก20บาทนะครับแต่ว่ามันก็50ปีมาแล้วนะ ก็
ถูกมากนะครับอันนี้ก็คือระบบสวัสดิการสุขภาพซึ่งเดี๋ยวนี้ที่อังกฤษก็ยังมีนะครับถือว่าเป็นต้นแบบอันหนึ่งแต่ว่าเรื่องของการที่บุคคลจะมาร่วมประกันด้วยอะไรด้วยเนี่ยในอังกฤษนี่ก็มีเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่เราจะดูพัฒนานะครับตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัยจนถึงวัยรุ่นวัยเรียนเนี่ยนะครับแล้วก็จัดเป็นเรื่องหมอครอบครัวทั่วประเทศนะครับที่จะมาช่วยในทุกระดับนี้นะครับคือของเราอาจจะไม่ถึงขนาดว่ามีร้านหมอที่อยู่ในระบบสปสช.ทั่วหัวระแหงได้นะครับส่วนใหญ่แล้วระบบเอกชนของเราก็ยังแข็งอยู่นั้นตรงนี้นี่ก็จะต้องหาระบบที่มีความเหมาะสมนะครับและหมอครอบครัวอาจจะกลายเป็นผู้แอคทีฟคือไปตามครอบครัวมากกว่านั่งรอให้ครอบครัวต่างๆมาหานะครับตรงนี้ก็เป็นระบบที่กำลังมีการพัฒนาอยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญครับที่เราคุยกันก็คือเราอยากจะขับเคลื่อนแผนพัฒนาสุขภาพของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอันนี้ก็ถือเป็นนโยบายที่สำคัญนะครับจัดระบบป้องกันเฝ้าระวังแก้ไขนะครับพวกโรคติดต่อโรคเรื้อรังนะครับเรื่องโรคจากสิ่งแวดล้อมเมื่อกี้เราก็ได้เห็นจากตัวอย่างไปนะครับจัดและผลักดันสุขภาพนะครับในระดับนานาชาติด้วยนะครับแล้วก็เสริมสร้างสุขภาพครับลดปัจจัยเสี่ยงเช่นเรื่องบุหรี่และเหล้าซึ่งเมื่อกี้เราก็ได้เห็นตัวอย่างนะครับในชุมชนที่เข้ามาสร้างธรรมนูญสุขภาพขึ้นสนับสนุนโภชนาการที่ดีการออกกำลังกายนะครับการเดินการขี่จักรยานโดยไม่ต้องมีรถมาชนเราตายนะครับเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับยังเป็นเรื่องที่เราจะต้องพัฒนาต่อไปเราทำมาได้บ้างแต่ยังมีปัญหาอยู่นะครับก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหาต่อไปตอนนี้เรามีระบบสวัสดิการสุขภาพถึง3ระบบด้วยกันนะครับระบบของสปสช.นะครับสุขภาพทั่วหน้านะครับระบบของสปสนะครับการประกันสังคมสำหรับผู้ทำงานนะครับแล้วก็ระบบของราชการเอง3ระบบนี้เนี่ยยังไม่เข้ากันเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีกฎหมายของตัวเองนะครับแต่ว่าถึงว่ามีกฎหมายของตัวเองและมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่เนี่ยอย่างน้อยมันควรจะต้องมีการสื่อสารนะครับข้อมูลด้วยกันซึ่งตรงนี้เนี่ยรัฐบาลกำลังจัดนะครับจัดระบบมาตรฐานข้อมูลสวัสดิการสุขภาพซึ่งเป็นระบบกลางนะครับไม่ใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่งเอาแจ็คพอตไปแล้วก็สามารถควบคุมได้ทั้งหมด3อันนะครับมันจะต้องมีระบบกลางที่ทำได้นะครับแล้วก็สามารถคำนวณความคุ้มทุนของระบบประกันสุขภาพเพื่อจะลดภาระของสถานพยาบาลนะครับสรุปครับก็คือจิตสำนึกประชาธิปไตยเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับในการที่จะทำให้เรามาร่วมกันสร้างสังคมหรือชุมชนที่มีสุขภาวะที่ดีนะครับแต่ว่าจิตสำนึกประชาธิปไตยนั้นเนี่ยตามความเห็นของผมนะครับและผมเชื่อว่าท่านเห็นด้วยนะครับมันจะมีความสำคัญหลายอย่างนะครับอันนี้ผมยกมาเป็นเพียงตัวอย่าง 2-3 อันเท่านั้นนะครับว่าจิตสำนึกประชาธิปไตยจะช่วยได้เช่นเรื่องของอันตรายของบุหรี่ยาสูบแล้วก็เรื่องเหล้าด้วยนะครับแต่อันนี้ผมยกมาเรื่องบุหรี่อย่างเดียวก่อนละกันนะครับเราก็รู้ว่าการสูบบุหรี่เนี่ยนำไปสู่โรคหลายชนิดเช่นมะเร็งปอดถุงลมโป่งพองแล้วก็เป็นอันตรายต่อผู้เสพเองและที่สำคัญก็คือผู้ที่อยู่รอบข้างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะมีความสำคัญนะครับแล้วก็ผมดีใจที่เมื่อกี้ก็มีการพูดถึงเรื่องของบุหรี่และเหล้านะครับในเรื่องของธรรมนูญสุขภาพอันตรายจากการรับประทานที่ไม่ทำให้สุขภาพของเราดีอันนี้เป็นเรื่องยากครับเพราะว่าธรรมเนียมการกินของเรามาโออาจจะต้องหลายศตวรรษมาแล้วนะครับในชุมชนเนี่ยในชาวบ้านเนี่ยชอบกินของดิบใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นปลาร้าหรืออาหารจากปลาอะไรต่างๆมันเป็นของดิบนะครับเป็นอาหารที่ยังไม่สุกและไม่สะอาดตรงนี้เราจะต้องลุกขึ้นมาคุยกันบอกว่ามันอร่อยก็จริงแต่ว่าอันตรายมากนะเพราะว่าอันตรายจากพยาธิใบไม้ในตับนะครับจากมะเร็งท่อน้ำดีนะครับจากการรับประทานปลาที่ไม่สุกที่มันมีพยาธิใบไม้เข้ามาเนี่ยมันเป็นอันตรายมากมายและผมก็ดีใจที่ข้อสรุปของสมัชชาสุขภาพที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าจะต้องเน้นตรงจุดนี้นะครับตรงนี้จะทำอย่างไรนะครับมันเป็นเรื่องที่โยงกับวัฒนธรรมการกินของเราเพราะนั้นก็ต้องใช้เวลาครับไม่ใช่อยู่ๆบอกห้ามกินปลาร้าหรือห้ามกินปลาดิบอะไรต่างๆมันก็ทำไม่ได้หรอกครับแต่ว่าถ้าเผื่อเราคุยกันอันนี้ครับการศึกษาจะเข้ามามีประโยชน์ที่ให้เห็นว่าเออนะปรุงให้มันสุกหน่อยนะฮะมัน
ที่จริงมันก็อร่อยเหมือนกันอร่อยอีกแบบนึงนะครับแล้วก็ยังดีกับสุขภาพของเราด้วยวัฒนธรรมการกินของเราก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับตรงนี้เนี่ยมันอาจจะโยงกับเรื่องอาเซียนเพราะในอาเซียนเองเนี่ยก็มีหลายประเทศไม่ว่าลาวหรือเขมรอีกหลายประเทศที่มีวัฒนธรรมทำการกินคล้ายกันอาจจะมาปรึกษาหารือกันนะครับเพื่อจะหาทางที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ต่อไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ทางสมัชชาสุขภาพได้ให้ความสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ทางสมัชชาสุขภาพได้ให้ความสำคัญครับก็คือเรื่องของอันตรายจากแร่ใยหินชนิดอ่อนนะครับแร่ใยหินที่เราเรียกกันว่าเอสเบสตอสนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่ถ้าเป็นชนิดแข็งเนี่ยนะครับเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่ามีอันตรายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากมันเป็นสารที่มีโครงสร้างที่แหลมคมแล้วก็เล็กมากเวลาสูดเข้าไปเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในปอดแล้วปอดมันจะกำจัดมันยังไงนะครับมันก็จะเกิดทำให้มีโรคต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับแร่ใยแข็งแร่ใยหินชนิดแข็งนะครับมีอันตรายชัดเจนนะครับในการก่อมะเร็งในปอดแต่เรื่องที่ยังเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันนี้คือแร่ใยหินชนิดอ่อนครับแร่ใยหินชนิดอ่อนเนี่ยพูดกันมานานครับเป็น10ปีว่าเอ๊ะมันอันตรายหรือไม่อันตรายเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าอันตรายแน่นอนชัดเจนแล้วก็มีคนบอกมาว่าเฮ้ยศึกษาดูแล้วโอเคนะนะฮะไม่มีอะไรนะฮะแล้วยังถูกด้วยสามารถเอาไปใช้เรื่องของการก่อสร้างอะไรต่างๆได้แต่ว่าในระยะหลังครับข้อมูลที่บอกว่ามันมีอันตรายจริงเนี่ยมันมากขึ้นเป็นลำดับคือมันพิสูจน์ยากกว่าชนิดแข็งแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยชนิดอ่อนก็พิสูจน์ว่ามันมีอันตรายเช่นเดียวกันครับและประเทศต่างๆเนี่ยก็เริ่มห้ามใช้ใยหินชนิดอ่อนแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นแคนาดาเนี่ยที่จริงแคนาดาเนี่ยโอ้ได้ประโยชน์เยอะเลยแกขายอ่ะนะแคนาดาเอ่ยรัสเซียเอ่ยพวกนี้เป็นพวกขายเนี่ยจะไม่ยอมหรอกครับว่าโอ้ยไม่มีอันตรายซื้อผมดีกว่านะแต่ว่าในระยะหลังแม้แต่แคนาดาเองก็ยอมรับแล้วนะครับว่ามันมีอันตรายมีรัสเซียเนี่ยยังไม่รับนะสงสัยยังอยากขายอยู่นะตรงนี้เนี่ยก็จะต้องดูจากหลักฐานนะครับที่ชัดเจนถ้ามันมีหลักฐานที่ชัดเจนเช่นนี้เนี่ยนะครับเราก็จะต้องคุ้มกันประชาชนครับซึ่งครม.ก็มีมติเลิกใช้แล้วนะครับแต่ว่ามติเช่นนี้ไม่ใช่ว่าเลิกใช้พรุ่งนี้ไปทำลายให้หมดใครที่มีได้ใหญ่ยิ่งชนิดมันจะต้องนึกถึงเนี่ยครับเรื่องการที่เราจะต้องดูคนต่างๆนะครับเรื่องของการที่จะปรับเปลี่ยนเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ได้จะใช้เวลาได้ทันทีนั้นอุตสาหกรรมเนี่ยเขาขอเวลากลับนะครับซึ่งผมก็หวังว่าจะไม่นานนักผมก็คุยกับท่านรัฐมนตรีอุตสาหกรรมตลอดเวลานะครับเขาบอกเขาขอเวลากลับนะครับก็คงจะในที่สุดก็คงจะปรับได้นะครับตกลงครับความสำคัญของจิตสำนึกประชาธิปไตยเนี่ยก็คือการมีส่วนร่วมของชุมชนครับอย่างเรื่องเมาไม่ขับนะครับซึ่งเห็นไหมครับว่าแม้แต่ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยปัญหามันก็ยังมีอยู่ดีนะครับมันไม่ใช่เมาไม่ขับอย่างเดียวมันนอกจากมันขับไปแล้วมันขับไปยิงเขาด้วยนะครับอันนี้จะทำยังไงครับการที่มีร้านเหล้าอยู่ใกล้สถานศึกษานะครับแล้วก็ที่จริงเขาไม่ใช่เรียกร้านเหล้าเลยนะเป็นร้านอาหารเขาเรียกว่าร้านอาหารแต่บังเอิญเปิดร้านอาหารเช่นนั้นแล้วมันสามารถขายเครื่องดื่มได้ด้วยนะครับเครื่องดื่มมึนเมาได้ด้วยเนี่ยครับมันเป็นประเด็นที่เราจะต้องดูแลนะครับแล้วในเมื่อมันเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วมันก็หลายคนก็บอกวัวหายล้อมคอกแต่ว่ามันเป็นประเด็นที่จริงเราได้พยายามทำมานานแล้วนะครับแต่มันเป็นประเด็นที่มีความยุ่งพอสมควรเพราะว่าถ้าเราไปดูสถานศึกษาไปดูเรื่องของวัดเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยจะเห็นว่ามันคือเราไม่มีถังเมืองมันจะปนกันไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นในการขีดเส้นอะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องทำนะครับด้วยความที่เข้าใจถึงความยุ่งยากสลับซับซ้อนเพราะฉะนั้นในเมื่อมันเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นมาก็แสดงให้เห็นแล้วว่าจุดอ่อนเนี่ยต้องแก้ไขเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องแก้ไขนะครับโดยการจะปรับให้มันมีเขตนะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้ที่เราดูกันเนี่ยมันก็จะมีเขตบอกว่าเอา500เมตรดีไหมกิโลนึงดีไหมอะไรก็ว่าเนี่ยนะครับขีดเส้นไปเลยแล้วก็ห้ามเด็ดขาดนะครับตรงนี้เนี่ยกำลังมีแนวซึ่งผมได้เรียนปรึกษากับท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขอยู่นะครับว่าเราทำอย่างนี้ได้ไหมก็คือเราขีดเส้นไฟแดงนะครับชัดเจนนะครับ
จะว่า300เมตร500เมตรอะไรก็แล้วแต่นะครับเส้นไฟแดงว่าห้ามเด็ดขาดในบริเวณนี้ที่ใกล้สถานศึกษานะครับแล้วก็เราจะมีบริเวณไฟเหลืองเพราะว่าที่จริงแล้วก็เดินไปก็ได้300เมตรเดินแป๊บเดียวก็ถึงแล้วจะมีบริเวณไฟเหลืองซึ่งจะมีเป็นการที่จะผ่อนผันให้ทำตามกฎหมายตามปกติได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องลดเวลาลงมาในการขายเครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีการกวดขันนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยมีมหาวิทยาลัยบางแห่งซึ่งผมได้ทราบอย่างยกตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเขาได้ทำการคือร่วมมือกันกับทางเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นต้องตำรวจนะครับในการไปตรวจตราตามร้านต่างๆบริเวณใกล้มหาวิทยาลัยเพื่อจะป้องกันเหตุร้ายเอาไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นแนวหนึ่งนะครับที่ทางสถานศึกษาเองก็เข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่เชียงรายนะครับเนื่องจากเขามีบริเวณที่ใหญ่โตเนี่ยเขาก็เลยจัดทำบริเวณกันชนเอาไว้เป็นบริเวณกันชนกว้างมากถ้าท่านเข้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตอนกลางคืนเนี่ยในช่วงแรกๆตอนเข้าไปน่ากลัวเหมือนกันนะครับมันมืดๆไปหมดเลยเป็นบริเวณกันชนนะครับแล้วก็จะได้ไปถึงตัวมหาวิทยาลัยได้ตรงนี้ก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งนะครับที่จะช่วยได้แต่ว่ายังไงก็ตามเราก็ยังจะต้องแก้ไขปัญหานี้นะครับปัญหานี้ผมยอมรับว่าเรายังต้องแก้ไขให้ชัดเจนต่อไปนะครับเรื่องสูบบุหรี่ตอนนี้ก็ครม.ก็ครม.รับหลักการแล้วนะครับแต่มันก็ยังมีประเด็นปัญหาซึ่งเราจะต้องให้ความสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ปลูกยาสูบก็ตามใบยาสูบหรือผู้ขายปลีกก็ตามซึ่งเขายังมีประเด็นอะไรอยู่ที่เราจะต้องฟังครับไม่ใช่บอกว่าบุหรี่อันตรายไม่ฟังคุณมันไม่ได้ครับมันต้องฟังกันเพราะฉะนั้นในการที่จะปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้ซึ่งตอนนี้ผ่านหลักการไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องมีคณะกรรมการที่มาร่วมกันแล้วก็ดูแลต่อไปครับในขั้นตอนที่ทางกฤษฎีกากำลังดูแลกันอยู่ครับโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่จิตสำนึกประชาธิปไตยจะมีความสำคัญซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีศูนย์ชุมชนหลายแห่งครับทางเทศบาลก็ตามอบต.ก็ตามหลายแห่งเนี่ยทำเรื่องนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับนี่ผมไปเข้าไปใน Google แล้วก็ไปเอารูปจากนนทบุรีนะครับเป็นศูนย์ผู้สูงอายุที่นนทบุรีซึ่งผมได้ยินว่าสามารถทำได้ดีนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะอิจฉามกันนะได้มาเต้นลงเต้นรำกันอยู่บนเวทีหรือการออกกำลังนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้ความสำคัญกับการออกกำลังเช่นการขี่จักรยานเป็นต้นนะครับท่านก็มาขี่จักรยานกับพวกเราก็หลายครั้งแล้วนะครับก่อนจบครับผมอยากจะพูดถึงเรื่องของความสำคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชนครับตรงนี้แรกทีเดียวผมพูดถึงชุมชนในแอฟริกาซึ่งยากกว่าของไทยอีกนะครับเพราะว่าไทยเรามีการพัฒนามีสังคมที่เป็นปึกแผ่นกว่าแต่ที่แอฟริกาที่เขามีปัญหาที่สำคัญอย่างปัญหาอีโบลานะครับในประเทศกินีไลบีเรียเซียร่าเลโอนเขาก็สามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับซึ่งเราก็รู้ดีว่าโรคอย่างเช่นโรคอีโบลาเนี่ยเป็นโรคติดต่อที่มันยังไม่มียารักษายังไม่มีวัคซีนนะครับมีทางเดียวครับที่จะสู้ได้ก็คือการมีส่วนร่วมของชุมชนในช่วงต้นของกราฟเนี่ยเราจะเห็นอันนี้เป็นกราฟที่แสดงให้เห็นจำนวนคนที่เป็นอีโบลาที่ป่วยนะครับแล้วจำนวนคนตายด้วยนะครับไม่ต้องดูอะไรมากดูว่ามันเห็นไหมมันขึ้นไปแล้วมันก็ลงมาไอ้ช่วงที่มันขึ้นไปเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าการระบาดมันรุนแรงซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งที่สำคัญครับที่ทำให้การระบาดมันรุนแรงเนี่ยเพราะว่าชุมชนเนี่ยยังไม่เข้าใจและยังไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างเพียงพอในการป้องกันและหยุดการระบาดก็คือธรรมเนียมของแอฟริกาเนี่ยพอมีญาติของเราป่วยแล้วก็ตายลงเนี่ยโอ้เราเสียใจมากนะครับเขาก็จะไปกอดจูบไปแม้แต่ในพิธีศพเนี่ยก็จะต้องไปแตะไปจูบไปอะไรต่างๆมีสัมผัสอยู่ตลอดเวลานะครับตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นสาเหตุสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้การระบาดมันพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าต่อมาเห็นไหมครับทุกประเทศเลยมันลดลงมานะครับซึ่งที่จริงแล้วสาเหตุของการลดเช่นนี้ยังจะต้องไปศึกษาอย่างละเอียดนะครับว่ามันมาจากปัจจัยอะไรแต่ผมเชื่อว่าปัจจัยที่สำคัญอันหนึ่งก็คือชุมชนเข้าใจชุมชนเข้าใจแล้วว่าไม่ควรทำเช่นนั้นนะครับเพราะในระยะหลังๆเนี่ยเราเห็นว่าชุมชนเนี่ยเขา
็มีการถอยห่างจากผู้ป่วยนะครับมีการให้ผู้ป่วยแยกออกไปให้อยู่ในที่ที่ชัดเจนนะครับแล้วเมื่อตายแล้วก็ไม่ไปแตะหรือไม่ไปสัมผัสกันนะครับผมคิดว่านี่เป็นสาเหตุที่เป็นคำอธิบายที่สำคัญมากแต่ว่ายังจะต้องรอดูครับเพราะว่าโรคนี่มันเพิ่งจะเบาบางลงเมื่อไม่ช้ามานี้เองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอฟังครับแล้วก็ผมจะไม่แปลกใจเลยถ้าพบว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนเนี่ยจะเป็นจุดที่สำคัญมากนะครับในการหยุดการระบาดของโรคอีโบลาทีนี้มันเป็นอย่างนี้ครับอีโบลาเนี่ยมันเป็นเพียงหนึ่งโรคนะครับที่จะทำให้เราเห็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยโรคระบาดมันไม่ได้อยู่แค่ที่ใดที่หนึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งแต่มันเป็นการระบาดในระดับโลกแทบจะทั้งนั้นครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกของเราเป็นโลกที่ไร้พรมแดนนะครับไม่ใช่แค่ในระดับอาเซียนไร้พรมแดนแต่โลกทั้งโลกมีไร้พรมแดนการเดินทางติดต่อไปมาเนี่ยมันมากเหลือเกินเพราะฉะนั้นเราเดาได้เลยครับว่าโรคระบาดไม่ว่าจะร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงมันจะเกิดขึ้นทุกปีครับบอกได้เลยว่าทุกปีหรืออาจจะบางทีโชคดีหน่อยก็2ปีครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นหวัดนกหวัดสายพันธุ์ใหม่นะครับอีโบลาแล้วก็หลังสุดนี่ไงครับเมอร์สใช่ไหมฮะเมอร์สซึ่งจะคล้ายคลึงกับซาร์สโชคดีว่ามันยังไม่ติดง่ายเท่าซาร์สนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราไว้วางใจไม่ได้เป็นอันขาดเห็นไหมครับอยู่ๆมันไปโผล่ที่เกาหลีได้ไงมันอยู่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียมาตั้ง 2-3 ปีแล้วนะครับจนกระทั่งผมนึกว่าเออมันคงไม่ไปไหนแล้วคงอยู่แถวๆนั้นเพราะเรารู้ว่ามันติดยากหน่อยแต่ทันใดนั้นมันไปโผล่ที่เกาหลีเออผมนึกว่าคนเกาหลีนี่เป็นคนสะอาดนะก็น่าจะยังสะอาดแต่บังเอิญมันจะมีอะไรนะครับที่ทำให้มันไปโผล่ที่ตรงนั้นได้เราจะต้องไปศึกษาต่อไปแต่ว่าตรงนี้ครับเลยทำให้เราจะต้องระวังครับตอนนี้คนเกาหลีก็ระวังแล้วครับเนี่ยครับผมเห็นภาพงานแต่งงานที่เกาหลีวันนี้นะครับเห็นนะครับเอ๊ะไหนๆเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวยังใส่นี่เลยแล้วผมไม่รู้ว่าแล้วเขาจะหอมกันยังไงนะฮะเพราะว่าพิธีงานแต่งงานใช่ไหมชอบมีอย่างของไทยนะเอาหอมกันหน่อยอะไรเนี่ยนะฮะถ้าเผื่อโรคเมอร์สมาระบาดแถวเมืองไทยซึ่งเรากำลังป้องกันเต็มที่นะครับงานแต่งงานของเราอาจจะออกรูปนี้ก็ได้นะครับซึ่งเราคงไม่อยากเห็นนะครับตรงนี้เนี่ยรัฐบาลเพิ่งมีเมื่อวานนี้เองครับเพิ่งมีมติชัดเจนนะครับครม.มีมติว่าให้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนและให้ถือเป็นความสำคัญอย่างยิ่งครับโชคดีที่เรามีระบบที่เราป้องกันอีโบลาแล้วก็ทำได้สำเร็จมาแล้วระบบเช่นนั้นเนี่ยก็เอามาปรับใช้ได้ครับตั้งแต่เรื่องของการที่ผู้เดินทางจะเข้ามาเราตรวจว่าเป็นไข้หรือเปล่านะครับหรือให้เขารายงานว่าเป็นไข้หรือเปล่าและถ้าเผื่อมีอาการอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีการตรวจนะครับทุกสนามบินที่มีการเดินทางเข้ามาจากต่างประเทศนะครับก็จะมีระบบที่จะคอยตรวจเรื่องไข้และเรื่องของการที่จะเอาไปชักนะฮะโรงพยาบาลที่จะเป็นตรวจดูว่าตกลงเนี่ยมีไวรัสอย่างนี้หรือเปล่าเรามีความสามารถเช่นนี้นะครับก็จะต้องทำแต่ว่าที่สำคัญที่สุดครับคือความมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับการที่เราจะช่วยดูกันว่าเอ้ยมีใครไปเดินทางไปไหนมาแล้วเกิดเป็นไข้โดยไม่รู้สาเหตุนะครับเรื่องต่างๆที่มันเข้าอาการนะครับมีไข้มีเรื่องของน้ำมูกไหลเรื่องของอะไรต่างๆที่เข้าอาการของเมอร์สเนี่ยเราควรจะต้องบอกกันให้ทราบนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับที่มีความสำคัญครับตกลงครับเรื่องความสำคัญของจิตสำนึกประชาธิปไตยนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ก็คือการแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อจะนำไปสู่ข้อสรุปอย่างมีสมานฉันท์นั่นเองครับเราคุยกันฉันนิดคุยกันได้ครับเพราะว่าเราเป็นคนในชุมชนเดียวกันนะครับถึงแม้อาจจะมีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่างกันบ้างคุยกันได้ครับคราวนี้พอคุยกันแล้วไม่เข้ากันหรือมีอะไรที่แตกต่างกันทีนี้มันต้องใช้หลักฐานข้อมูลครับเราเตรียมหลักฐานข้อมูลนะครับสมัยนี้เราสามารถไปดูได้นะครับหลักฐานข้อมูลมีมากมายแต่ผมเตือนเอาไว้นิดนึงนะครับเข้าไปที่อินเทอร์เน็ตที่ Google เนี่ยมันมีข้อมูลเทียมเยอะเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูจากหลายๆแหล่งแล้วเอามาประกอบกันนะครับไม่ใช่ไปเอามาที่เดียวนะครับพันทิปพันทิป.com เอามาเรียบร้อยแล้วโอ้โหมันมีอย่างอื่นอีกตั้งเยอะแยะนะครับที่เอามาแล้วเอามาประสานกันจำเป็นจะต้องเตรียมนะครับ
ตรียมข้อสรุปจากแง่ของเรานะครับแต่ยังไม่ยึดติดเพราะว่ามันอาจจะผิดก็ได้นะครับยังไม่ยึดติดครับเพราะถ้ายึดติดแล้วเราไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้เราต้องรับฟังข้อมูลจากแหล่งอื่นด้วยนะครับคนต่างๆที่เขาก็มีข้อมูลของเขาหรือเขามีความเห็นของเขาต้องฟังนะครับไม่งั้นมันไม่ใช่ประชาธิปไตยครับและต้องพยายามเข้าใจและเห็นใจครับไม่ใช่เข้าใจอย่างเดียวเข้าใจนี่มันสมองเห็นใจนี่มันที่หัวใจครับมันต้องเห็นใจเขาด้วยนะครับในข้อเสนอนะครับของฝ่ายที่อาจจะไม่ตรงกับเราแล้วก็นำข้อมูลต่างๆมาพิจารณารวมกันนะครับโดยพยายามที่จะไม่ลำเอียงบางครั้งอาจจะต้องพึ่งผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าเรานะครับผู้ที่ทรงคุณวุฒิบ้างแต่ว่าผู้ทรงคุณวุฒิเองก็อย่าไปเชื่อ 100% นะครับเพราะว่ายิ่งเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเท่าไหร่ยิ่งผิดเยอะบอกตรงๆครับแล้วก็เรายินดีครับที่จะเปลี่ยนท่าทีถ้าเราพบว่ามันมีเหตุผลและข้อมูลใหม่ที่ดีกว่ายอมรับครับในเหตุผลและข้อมูลนั้นเนี่ยครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะสามารถมีจิตสำนึกประชาธิปไตยและไม่ใช่แต่จิตสำนึกอย่างเดียวเรานำเอามาใช้ได้ด้วยครับก็คือการที่เราจะสามารถคุยกันอย่างฉันนิดแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วก็นำสู่ข้อสรุปครับตกลงตรงนี้ก็เป็นสไลด์ท้ายหรือเกือบสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมขอบคุณท่านสมองพลนะครับที่ได้ส่งมาตรงนี้เนี่ยก็เรื่องที่สำคัญครับก็คือทางภาครัฐเนี่ยข้างบนสุดก็มีนโยบายอย่างที่เมื่อกี้พูดถึงไปแล้วนะครับมีนโยบายของเรานะครับแล้วก็แน่นอนครับประชาธิปไตยก็ต้องมาจากการเลือกตั้งตรงนี้เนี่ยก็ถ้าเลือกตั้งในระดับบนก็ไปสู่สภาแล้วก็นำไปสู่รัฐบาลคณะรัฐมนตรีที่มีนโยบายนะครับแต่ว่าแค่นั้นมันไม่พอครับแค่ส่วนบนนี้ไม่พอมันจะต้องลงมาถึงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมด้วยครับแบบที่ท่านมาอยู่ในที่นี้ขณะนี้นะครับซึ่งมันเป็นพลังทางสังคมนะครับเป็นพลังที่จุดติดขึ้นมาแล้วนะครับเป็นพลังทางปัญญาที่จุดติดขึ้นมาแล้วตรงนี้เราเรียกว่าประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมครับไม่ใช่แค่จะต้องเลือกตั้งแล้วก็ฟังจากสภาอย่างเดียวนักการเมืองหลายคนยังเข้าใจผิดว่าเอ้ยถ้าแน่จริงก็เลือกตั้งสินะครับไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวอันนั้นก็มีความสำคัญแต่ว่าการมีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันครับและที่สุดที่สำคัญอาจจะสำคัญที่สุดครับก็คือภาคประชาชนที่มีเจตนารมณ์และความต้องการนะครับซึ่งเป็นประชาธิปไตยทางตรงตรงนี้เนี่ยเจตนารมณ์และความต้องการมันไม่ใช่ว่าเรามาบอกว่าประชาชนทั้งหมดนะครับมีความต้องการเช่นนี้ตรงนี้เป็นกระบวนการที่ต้องมีการพูดคุยกันนะครับหลายต่อหลายเวทีเพื่อจะได้ข้อสรุปที่ค่อนข้างจะตรงกันมันจะไม่มีวันที่เหมือนกันหมด 100% แต่มันค่อนข้างจะตรงกันและจะมีประเด็นใหญ่ที่ตรงกันตรงนี้ครับก็เป็นเรื่องของประชาธิปไตยภาคประชาชนครับขอบพระคุณมากครับนะยังมีตอนท้ายอีกนิดนึงใช่ไหมครับที่รู้สึกที่เตรียมมาให้ผมตอนท้ายให้สุดท้ายนี้สุดท้ายนี้กระผมขอให้การประชุมวิชาการครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมทุกประการและกระผมขอเปิดการประชุมวิชาการปฏิรูประบบสุขภาพชีวิตปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตยในโอกาส9ปีสช.ณบัดนี้ขอบคุณครับขอบคุณศาสตราจารย์ดร.ยงยุทธ วุฒิวงศ์ครับท่านรองนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นอย่างสูงครับที่ได้กรุณามาทำพิธีเปิดและก็ปาฐกถาพิเศษในวันนี้ครับขอบคุณมากครับ